บองสรันโอลไม่คุณเหมือนมีบุญยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 เอ็นดีดีจริงๆอกเอ๋ยหัวอกลูกจ้างอย่างเราชีวิตมีแต่สาวเป็นบ่าวคนเขาหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนจงหยุดดูเงาของตนกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการตามรอยเพลงนะครับยังอยู่กับผมเอกชัยอบเชยและน้องตั๊กสัสิธรนะครับวันนี้เราพูดคุยกับศิลปินเก่าต้นฉบับเดิมครับเจ้าของงานเพลงกัมพูชาที่รักหยุดก่อนคนจนภูสิทธิ์ผู้สว่างนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับเพื่อนสีกันเลยฮะเจ้าของงานเพลงวาสนาชาวดินและงานเพลงหัวอกลูกจ้างหรือลูกจ้างอย่างเราดุสิตดุริยศักดิ์ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาอัปเดตชีวิตปัจจุบันของอาจารย์ทั้งสองท่านกันค่ะดีไหมคะพี่เอกครับปัจจุบันนี้ต้องถามก่อนนะครับทั้งสองท่านเอาอาจารย์ผู้สิทธิ์ก่อนครับปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ฮะอ๋อตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่ครับร้องเพลงครับร้องเพลงตามต่างจังหวัดงานอะไรก็แล้วแต่ท่านจ้างเราไปหมดมีอาชีพเสริมไหมที่เราทำนอกจากร้องเพลงตอนนี้ไม่มีฮะครับเมื่อก่อนเคยทำร้านอาหารก็พูดง่ายๆว่าเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปแล้วครับหยุดแล้วค่ะนะฮะครับผมแล้วส่วนอาจารย์ดุสิตฮะปัจจุบันนี้ส่วนมากก็จะร้องเพลงอย่างเดียวมาตั้งแต่นั่นมาเลยครับอาชีพอื่นไม่เคยทำไม่เคยทำร้องเพลงอย่างเดียวคือยึดอาชีพร้องเพลงมาตลอดฮะยังมีแฟนคลับจำเราได้มั้ยคะยังมีฮะมียังมีอยู่ใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ล่ะคะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันออกคู่กันบ้างไหมคะเวลาไปต่างจังหวัดส่วนมากจะไปคู่กันไปคู่กันเลยก็คือทำเทปทำซีดีอะไรก็แล้วแต่ก็ไปคู่กันตลอดครับก็คือเป็นคู่หูดูโอครับคือถ้าเจ้าภาพติดต่องานมาติดต่อผู้สิทธิ์ผู้สว่างมาในงานก็ต้องมีดุสิตดุริยศักดิ์ด้วยเหมือนรักยมฮะรักครับอันไหนเป็นรักอันไหนเป็นยมคิดเอาเองครับก็คือเวลาไปงานถ้าเจ้าภาพติดต่องานมาก็คือจะไปคู่กันทั้งสองท่านส่วนมากจะไปด้วยกันบางคนก็หาว่าเป็นผัวเมียกันเอาจริงๆนะเขาล้อเล่นกันหรือเปล่าจะพูดเกินไปหรือเปล่ามีการถึงเล็กน้อยนะฮะออกงานก็มีหน้าเวทีก็มีซีดีไปจำหน่ายหน้างานด้วยก็มีครับเป็น2ชุดที่จำหน่ายเฉพาะหน้าเวทีครับนี่แหละนะอันนี้เป็นชุด เพื่อนคู่ใจครับเป็นคาราโอเกะร้องคู่กันจะเป็นเพลงเก่าๆของอาจารย์โคสิทธิ์นุปคุณครับชาติเทียนทองแมนเนลมิตรเรื่องการแต่งของศิลปินแห่งชาติสมเพียรพานทองหรือว่าอีกนามนึงก็ชื่อนักร้องชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์ผมนำมาบันทึกใหม่ครับนะครับก็ไปไหนก็เอาไปขายตามหน้าเวทีไปลอกแน่อันนี้เป็นซีดีด้วยอันนี้เป็นออดิโอคือฟังได้อย่างเดียวได้เลยจากฟังอย่างเดียวอันนี้เป็นคาราโอเกะคุณผู้ชมครับไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะเพราะว่าจำหน่ายเฉพาะหน้าเวทีคอนเสิร์ตเท่านั้นนะฮะไม่ต้องกลัวเทปผีซีดีปลอมไม่ต้องกลัวฮะแท้ๆเลยนี่คือ2ชุดนะฮะที่จะหาซื้อได้เฉพาะหน้าเวทีคอนเสิร์ตในการไปทำการแสดงของทั้งสองท่านเท่านั้นครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าคนที่เขาอาจจะมีคุณผู้ชมสนใจอยากจะได้ซีดีทั้ง2ชุดนี้เนี่ยไปฟังไปดูที่บ้านแล้วไม่มีโอกาสได้ไปดูหน้าเวทีคอนเสิร์ตจะทำยังไงฮะถึงจะได้ไปดูไปชมอันนี้ต้องโทรศัพท์โทรศัพท์มาเลยติดต่อโดยตรงสองท่านนี่แหละถึงเลยจะห่อไปสนีส่งไปให้ได้ก็เบอร์ผมนะครับจดไปเลยนะฮะ0817042457ครับครับของผมก็0861691992ครับคือติดต่อทั้ง2ท่านคือติดต่อใครก็ได้ครับได้เลยคือราคาพิเศษด้วยแถมยังได้ของแท้พร้อมลายเซ็นด้วยใช่ไหมอาจจะมีพระแถมไปด้วยก็ได้พระมีพระด้วยแน่นอนศิลปินเราการเดินทางตอนนี้เนี่ยก็คือมีพลขับไหมหรือว่าเราก็สลับกันขับรถไปตามงานผมขับไม่ค่อยไหวแล้วครับเมื่อก่อนขับนะเดี๋ยวนี้สายตาไม่ค่อยจะดีแล้วต้องขายรถไปแล้วขายรถไปแล้วครับครับเช่าเขาดีกว่าสบายใจเช่าเขาอย่างเดียวเช่าเขาอย่างเดียวเวลาไปงานก็คือเราไปเช่ารถครับแล้วก็ให้ไปตามงานครับครับเพราะขับไม่ค่อยไหวแล้วสายตามันกลางคืนมันไม่ค่อยดีแล้วครับอายุเราพอสมควรแล้วเนาะครับครับผมโอ้โหนะแล้วเวลาเราไปงานเราไปแค่2ท่านหรือว่ามีทีมงานเดินทางติดตามไปด้วยครับอ๋อส่วนมากก็จะ2คนเนี่ยไปแน่นอนอยู่แล้วล่ะไป2คนแต่ไปเจอกันที่นู่นก็มี
เพื่อนเพื่อนฝูงไปเจอกันหลายนัดมาเจอกันว่างั้นเถอะนักร้องเก่าๆมั่งใหม่ๆมั่งค่ะของใหม่บ้างอยู่ที่เจ้าภาพเขาจะจ้างใครบางทียังไม่รู้ว่าใครไปอ้าวเดี๋ยวไปเจอคนโน้นคนนี้แสงธุลีบ้างสายยันมาแล้วเจออยู่เรื่อยเจอกันบ่อยคุณผู้ชมอาจจะสนใจอยู่นะฮะตามหาดูว่าต้นฉบับเพลงกัมพูชาที่รักนี่คนที่ร้องต้นฉบับนี้อยู่ที่ไหนยังอยู่หรือเปล่าค่ะนะฮะจะติดต่อไปโชว์ตามงานติดต่อยังไงฮะก็นี่แหละครับเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปนะครับค่ะบอกอีกทีก็ได้เนาะได้ครับช้าๆหน่อย0817042457ต่อติดต่อได้ผมจะไปรับใช้ประชาชนทุกที่ตลอด24ชั่วโมงครับผมและกันเหนียวผมอีกเบอร์นึงครับกันเหนียวผมก็086-169-1992ครับครับพูดถึงเรื่องราวของชีวิตครอบครัวตอนนี้มีคนดูแลไหมฮะอาจารย์ภูสิทธิ์ก่อนอย่างผมนี่ก็พูดตรงๆนะครับเมื่อก่อนมีคนดูแลอยู่ครับมีลูกมีเต้าด้วยกันแต่ตอนนี้ก็โสดสนิทเลยครับโสดสนิทครับสนิทจะ 4-5 ปีแล้ว 4-5 ปีด้วย 4-5 ปีแล้วครับครับโสดสนิทนะอย่างตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองคนเดียวเลยไปไหนมาไหนไม่มีภาระไปไหนมาไหนไม่มีภาระไปด้วยตัวเองสบายใจดีเหมือนกันครับครับผมอาจารย์ดุสิตฮะก็ผมมีอ่ะสิอันนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสบายใจสิครับก็ยังว่าไม่อยากจะเลิกมันแก่แล้วอ่ะตอนเจ็บป่วยลำบากผมเคยเจ็บป่วยมาเมื่อปีที่แล้วครับเจ็บป่วยก็ต้องอาศัยภรรยาคนนี้คอยดูแลเช็ดอะไรเนาะหลายหลายอย่างอ่ะคือผูกพันละเนาะอยู่กันมาจนอายุปูนนี้แล้วว่างั้นเถอะคนเดียวคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมดร.ครับทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งมานานแล้วอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้เล่าถึงเรื่องราวความประทับใจนะฮะในวงการเพลงลูกทุ่งที่เราอยู่มาจนอายุปานนี้เนี่ยฮะก็ลูกทุ่งสมัยที่ผมยุคผมนะฮะก็รู้สึกว่ามันจะลำบากลำบากมากคือกว่าจะได้บันทึกเสียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องแบกกองเป็นคอนวอยเป็นคอนวอยสมัยก่อนเขาไม่เรียกคอนวอยนะ คนแบกกองว่างั้นเถอะหัวหน้าจะกินอะไรต้องไปซื้อให้เขาครับหลายปีกว่าจะได้ทึกเป็นเสียงครับแบกกองไปนี่โอ้โหลำบากมากแล้วก็สมัยนี้มันทันสมัยยุคทันสมัยเป็นนักร้องมาจบก็จะได้บันทึกเสียงเนี่ยลำบากแล้วก็แต่นักร้องยุคนี้สมัยนี้ก็มันทันสมัยแล้วค่ะเครื่องมันคอมพิวเตอร์มันเยอะแยะคอมพิวเตอร์ครับดนตรีเมื่อก่อนผมบันทึกเสียงเนี่ยผมจะอัดพร้อมกับดนตรีค่ะคือเล่นในห้องเดียวห้องเดียวกันเลยดนตรีผิดปี๊ดหน่อยก็ไม่ได้ต้องเอาใหม่นักร้องผิดคำเดียวก็ไม่ได้ต้องเอาใหม่ก็เหนื่อยปากโป่งอยู่นั่นปากก็ปากโป่งเลยเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเจ้าของงานเพลงกัมพูชาที่รักสักนิดหนึ่งบองสลันโอนแม่คุณเหมือนมีบุญที่พี่มาเห็นงามเหลือเกินเจ้าแม่สาวชาวเมืองเขมรสาวพนมเป็นละอละอโอ้โหคุณผู้ชมครับน้องตาครับเพลงนี้เนี่ยส่งผลให้ทั้งสาวไทยสาวเขมรสาวลาวสาวจีนสาวมอญโอ้โหตอนนั้นโด่งดังมากสาวทักด้วยนะสาวทักด้วยใช่ไหมใช่แล้วร้องมาได้ทั่วบ้านทั่วเมืองครับคุณผู้ชมครับครับมาทางด้านของดุสิตดุริยศักดิ์ฮะมีความประทับใจอะไรไหมเราอยู่วงการเพลงลูกทุ่งมานานแล้วเมื่อกี้นี่คุณภูสิทธิ์ภูสว่างเขาพูดแทบทุกคำก็เหมือนกันหมดลำบากมันลำบากก่อนจะบันทึกแผ่นเสียงเลยนะเป็นคนวอยขนของคนแล้วเหมือนกันความประทับใจผมเนี่ยคือว่าดีใจแล้วก็ขอบพระคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นชื่อดุสิตวิสากได้ก็เพราะครูพยมุกดาพันธ์ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาแล้วก็จนมาบันทึกแผ่นเสียงก็ขอบคุณทางพี่สมชายทองขาวธรรมรงค์เพชรสุนทร คนลงทุนแล้วก็วินัยแก้วเหนือนักแต่งเพลงอาจารย์วินัยที่แต่งเพลงที่เป็นผู้มีพระคุณแล้วก็ดีซาบซึ้งประทับใจนะครับยังเมตตาเด็กมานอคนหนึ่งให้หากินได้ทุกวันนี้ครับแล้วก็รวมถึงอาจารย์รังสรรค์จีรสุขรังสรรค์จีรสุขใช่ใช่ให้โอกาสผมจะลืมครูให้โอกาสนะอุรนตรีจีรบุตรหลายครูผมอ่ะผมนี่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฉลองผู้สว่างคุณผู้ชมครับเป็นคนเดียวที่ได้รับอนุญาตจากครูฉลองให้ใช้นามสกุลครับผมคือฉลองผู้สว่างนี่เป็นคนที่ปั้นให้ผมชื่อเพลงหยุดกล่องโดนกัมพูชาที่รักอะไรเนี้ยโด่งดังกันมาหากินได้ทุกวันนี้นะครับและอีกท่านหนึ่งก็อาจารย์โคสิตนุปคุณครับ
เป็นอาจารย์ผมตั้งแต่ผมอยู่เป็นนักร้องใหม่ๆฮะอยู่แบกกองกับท่านมานั่นแหละแบกกองวงดนตรีของศิลปคุณมาก่อนครับครับทั้ง2ท่านฮะปัจจุบันนี้ที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเรามีคติอะไรที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะฮะทุกวันนี้ก็ดำเนินการไปเรื่อยๆก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆถือว่าเป็นคนที่รักเสียงเพลงครับแล้วว่าเดินทางไปไหนอะไรก็ยังไงก็ขอให้แคล้วคลาดอันตรายจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับก็เวลาจะออกจากบ้านก็ต้องไหว้พระถึงครูบาอาจารย์ครับและอาจารย์ดุสิตล่ะคะในใจผมก็ขยันหมั่นเพียรถึงงานถึงจะยากแค่ไหนก็ความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถูกต้องเลยค่ะอาจารย์ขาอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะถ้าเรามีความขยันมากแค่ไหนเนี่ยเราก็จะสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นถึงเพลงจะร้องยากก็ต้องพยายามร้องให้ดีค่ะ คุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเรื่องราวของทั้งสองท่านนะฮะศิลปินเกียรติยศที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะครับอ้าวอีกสักครั้งหนึ่งฮะเบอร์โทรครับทั้งสองท่านครับถ้าอยากติดต่องานจะไปร้องที่ต่างจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่ครับติดต่อได้เลยเบอร์ผมนะครับ0817042457ครับและอาจารย์คะของผมว่า086ค่ะ169-1992ราคาเป็นกันเองไม่ได้แพงเพิงอะไรและนี่คือความหลากหลายและความเป็นมาเป็นไปนะครับของศิลปินเกียรติยศทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ภูสิทธิ์ผู้สว่างอาจารย์ดุสิตดุริยศักดิ์นะครับซึ่งรายการตามรอยเพลงจะตามติดชีวิตทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกของเพลงดังศิลปินท่านใดในสัปดาห์ต่อๆไปคงจะต้องติดตามรับชมทาง4 Channel TV ประชาชนทุกวันเสาร์นะคะเวลา 4:30 ถึง 5:30 ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเอกชัยอบเชยน้องตั๊กสสิธรค่ะอาจารย์ภูสิทธิ์ผู้สว่างและอาจารย์ดุสิตดุริยศักดิ์วันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอกเอ๋ยหัวอกลูกจ้างอย่างเราชีวิตมีแต่สาวเป็นบ่าวคนเข้ามองผ่านความหวังจากใจแค่เพียงให้นายสงสารมอบใจรับใช้นายท่านไม่เคยหวั่นงานที่ทำอกเอ๋ยใครเป็นเช่นฉันคงตรงคนชั้นสูงสังคมเขากล่าวทับถมว่าคนชั้นต่ำสุดเงยหน้ามองพวกพ้องที่เขาล่ำซ้ำสู้งานทั้งวันยันค่ำฟ้าแดงฟ้าดำ